ับชมข่าวเศรษฐกิจกันต่อกันเลยนะคะมาดูโครงการดีๆสำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะโดยโครงการบ้านประชารัฐค่ะที่เพิ่งจะผ่านมติคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เปิดให้ยื่นกู้ได้ทันทีซึ่งก็มีประชาชนทยอยเดินทางไปยื่นขอสินเชื่ออย่างต่อเนื่องค่ะบรรยากาศที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.สำนักงานใหญ่ในวันนี้มีประชาชนเข้ายื่นขอสินเชื่อในโครงการบ้านประชารัฐตลอดทั้งวันแต่ไม่ถึงกับคึกคักนะคะโดยนางนภาพรมณีงามเป็นคนแรกที่เข้าไปยื่นขอกู้เพื่อนำไปซื้อคอนโดมิเนียมย่านบรมราชชนนีในวงเงิน1,500,000 บาทนายชัดชัยสิริไลรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อทอส.เปิดเผยว่าวันนี้มีประชาชนยื่นขอสินเชื่อโครงการบ้านประชารัฐผ่านทอส.ทั่วประเทศรวมกว่า 2,000 รายในวงเงินเฉลี่ย1 ล้านถึง 1,500,000 บาทรวมวงเงินสินเชื่อประมาณ 1,900 ล้านบาทโดยการยื่นขอกู้หากเอกสารพร้อมธนาคารก็สามารถที่จะอนุมัติสินเชื่อได้ภายใน 5-7 วันและคาดว่าวงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาทจะหมดภายใน2เดือนส่วนกรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีเอกสารทางการเงินหรือว่าสเตทเมนต์ของธนาคารก็ได้มีการผ่อนปรนให้สามารถใช้บัญชีรายรับรายจ่ายที่บันทึกไว้เป็นเอกสารแทนได้แต่จะมีทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกิจการด้วยส่วนผู้ที่ยื่นกู้ไปก่อนหน้านี้จะขอเปลี่ยนเข้าโครงการประชารัฐก็สามารถทำได้นะคะหากว่ามีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่โครงการกำหนดไว้